ีชนะคะแนนบางพีน้อย96ปีนังชนะคะแนนขวัญสอเพลินจิตแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนแก้วกังวานพิววาโยผู้กองหินครับมาถอดมงคลให้เองเลยครับส่วนมุมน้ำเงินครับกลับมาจากใต้เลยครับเสียโบ๊ทขึ้นมาถอดมงคลให้กับไข่มุกขาวครับมาซ้อมเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับเจ้าไข่มุกขาวส่วนยอดเหล็กเพชรเนี่ยฟิตซ้อมที่จังหวัดชลบุรีครับก็อยู่ในค่ายทหารแหละครับอยู่กับผู้กองหินมีพวกธนนชัยครับช่วยปล้ำช่วยซ้อมให้รูปร่างนี่โอ้โหยอดเหล็กเพชรดูครับแน่นตับเลยครับตัวนี่ไม่ค่อยสูงครับแต่ว่ามัดกล้ามนี่โอ้โหคนเหล็กชัดๆถ้าพูดถึงค่ายมวยปอบุรพาของผู้กองหินเนี่ยถ้านักมวยไม่ฟิตจริงก็ไม่ปล่อยออกมาเหมือนกันครับเป็นทหารอยู่ที่นั่นต้องฟิตครับบวกกันแล้วครับบวกกันแล้วมีแฟนมวยตั้งฉายาให้เจ้ายอดเหล็กเพชรกุนอสว่าเตี้ยมหาภัยนักชกจากร้อยเอ็ดครับเป็นคนเกินร้อยครับเจ้ายอดเหล็กเพชรและอาวุธเนี่ยหนักแรงทุกลูกด้วยครับยอดเหล็กเพชรไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือแข้งส่วนเจ้าไข่มุกขาวนี่บุรีรัมย์นะครับโอ้โหดูเวียงพุกขวามาครับถ้าโดนนี่น่าคิดเลยครับเป็นพี่ชายของเจ้าตุ๊กตาทองนะครับตุ๊กตาทองสองเกศวัดแต่ว่าพี่กับน้องนี่รูปร่างคนละเรื่องเลยครับพี่ชายสูงกว่าครับส่วนน้องชายก็ชกยูเวทประมาณ107 108ปอนด์ครับอุ้ยหมัดมาสวนด้วยหมัดด้วยครับโดนเข้าไปเต็มๆครับใช้จังหวะฝีมือครับไข่มุกขาวให้ยอดเหล็กเพชรเนี่ยออกอาวุธก่อนเลดคู่นี้สุดท้ายเปิดให้ยอดเหล็กเพชรได้เปรียบ 11-8 นะครับผลงานดีครับหลังๆชนะพวกก้องสักมาเลยครับเป็นนักชกเกินร้อยครับร้อยเอ็ดตอนนี้เดินเข้าหาแข้งไม่โดนครับต้องลงทุนนะครับก่อนจะมาเป็นทหารอยู่กับผู้กองหินเนี่ยแกเป็นจอมเดินสายครับยอดเหล็กเพชรแถบภาคอีสานเนี่ยกินเดิมพันมาแล้วนักต่อนักครับบางคนให้ฉายาว่าเป็นพระเอกภูธรครับคือชกต่างจังหวัดนี่ก็โอ้แพ้ยากมากแต่เป็นมวยทรงที่ชกสนุกนะครับหมด3ยกครับผ่านไป3ยกเสมอทางด้านไข่มุกขาวครับยังคู่ขี้หนักต่อหนักเจอกันครับก็ยังมองไม่ออกเลยครับเข้าไข่มุกขาวซ้อมได้ยินดีการบำรุงการฟิตซ้อมดีครับกรรมการธนงพุ่มพานิชเป็นผู้ห้ามผู้นี้นะครับเตะเจาะขาเข้าไปครับเจาะขาอีกโต้ด้วยขวาไข่มุกขาวดูครับมีทั้งหมัดทั้งเข่าครับวันนี้ก็เตรียมมาดีครับอาวุธหลากหลายสวนก็สวนด้วยหมัดด้วยครับใครที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยต้องทำใจดีนะแต่ดูคู่นี้มันตื่นเต้นครับตอนนี้ไม่ถอยครับไข่มุกขาวปากหลักเลยครับเอาโอ้โหหมัดซ้ายครับโดนโอ้ตอนนี้พ่วงเด็กและสตรีมีคันเข้าไปด้วยครับอาร์เคโอโอ้ยมาแล้วครับความมันกับบวกกับลูกนี้แต่สุดท้ายยอดเหล็กเพชรโดนเตะล้มลงไปครับโอ้โหนี่แหละครับสมราคาครับกับคู่เอกนัดปฐมฤกษ์ครับศึกเพชรอัศวินมีหมัดแล้วก็ตามด้วยเข่ามีศอกด้วยครับโอ้ช้าไม่ได้ครับยอดเหล็กเพชรดูว่าหลากหลายกว่าครับไข่มุกขาวแต่โดนเตะขาก็ทำท่าไม่ดีครับนี่ครับเบิ้ลคืนไปเลยยอดเหล็กเพชรจะเข้าไปเจาะไข่มุกขาวได้หรือเปล่าต้องเจาะไข่ให้แตกครับตอนนี้ไข่มุกขาวก็ถอยตั้งรับครับเตะขวาสกัดไว้หนักๆเลยครับลูกนี้โอ้แต่ว่าโดนอาวุธแล้วไม่มีอาการนะครับยอดเหล็กเพชรเนี่ยคนเหล็กตัวจริงครับจับแล้วเจาะเข้าไปอีกไข่มุกขาวโดนแล้วมันสะสมนะครับอย่าไปรับเยอะๆแกเดินหน้าทำลูกเดียวครับยอดเหล็กเพชรแทงซ้ายมาโดนซ้ายโต้ไม่แน่ไม่นอนครับก็ยังมองไม่ออกครับผู้นี้เอาซ้ายพลาดโดนซ้ายครับยอดเหล็กเพชรหลวมไม่ได้เลยครับเพราะว่าไข่มุกขาวเนี่ยแกเห็นอาวุธหมดครับโอ้โหแล้วตอนนี้นี่ไข่มุกขาวเริ่มจะคุมได้แล้วครับเก็บอาวุธก่อนครับแล้วก็โต้ความชัดเจนนี่ของอาวุธนะครับอยู่ที่มุมน้ำเงินครับแต่ว่ายอดเหล็กเพชรโดนแล้วแกไม่มีอาการด้วยมาสกูเทรนเนอร์ 30,000 นี่ชูมือมั่นใจเลยนะครับ
ทรนเนอร์ของค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่สถานการณ์หมด4ยกเป็นไข่มุกขาวครับมาได้เปรียบ5ต่อ2แล้วนะครับอยู่ที่ยอดเหล็กเพชรครับไข่มุกขาวเนี่ยเป็นนักชกที่เสกสรรอ้อขวัญเมืองถึงกับต้องเอ่ยปากเลยว่าเป็นนักมวยที่อาวุธหนักที่สุดที่ตัวเองเคยเจอเคยต่อยเอาเสกสรรเนี่ยร่วงมาให้กรรมการนับถึง2ครั้งครับยกสุดท้ายครับไม่มีทางเลือกแล้วครับยอดเหล็กเพชรเดินครับแข้งซ้ายนำมาแต่ว่าไข่มุกขาวนี่แกเก็บอาวุธครับแล้วเก็บได้หมดด้วยโต้ตลอดครับคือบังได้หมดนะครับอาวุธของยอดเหล็กเพชรนี่ยังไม่เข้าเป้าเท่าที่ควรวันนี้เสียป๊อปกีรติเตียสังวาลนี่มาเชียร์อยู่ที่มุมด้วยนะครับหลังว่าช่วงเช้าเนี่ยเสียป๊อปก็พามาชั่งน้ำหนักเองด้วยนะครับถือว่ารักนักมวยครับนี่ครับด้านล่างครับตอนนี้ก็ยังลุ้นอยู่นะจะไปย่ามใจไม่ได้ครับเจอกับยอดเหล็กเพชรเพราะว่ากำปั้นเนี่ยไม่เข้าใครออกใครเพราะว่ายอดเหล็กเพชรจะไม่ถอยครับดูครับยังดีเสียหลักก่อนไม่ถอยเลยครับระฆังไม่ดังเนี่ยไม่มีเกียร์ถอยหลังครับเอาต่อยหมัดเก็บอาวุธไว้ก่อนครับคุมเกมแล้วครับไข่มุกขาวทำไมไปพลาดโดนหมัดพระเจ้าศอกปฏิหาริย์นี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรพลิกโผครับสำหรับค่าตัววันนี้ทั้งหมดในรายการนะครับในศึกเพชรอัศวินเนี่ยทั้งหมด 772,000 บาทนะครับค่าตัวนักมวยทั้งหมดในรายการเลยยอดค่าผ่านประตูเก็บได้ทั้งสิ้นนะครับวันนี้ 866,800 บาทครับต่างชาติเนี่ย95คนครับไม่มีปัญหาครับไข่มุกขาวครับเอาชนะไป